อะไร City Hunter Netflix แหมก็จากคันเอาจริงๆอ่ะอ่ะดูก่อนแล้วกันคือผมไปดูคืออย่างแรกผมเคยพูดไปในรายก่อนๆว่าจริงๆตอนนี้หนังที่ผมวันฟิกดูครั้งเดียวแล้วจบเลยอ่ะมีน้อยเรื่องมากขนาดบอลไอบอลไอเดนติตี้บอลอันติเมตัมพวกนี้ผมยัง 2-3 ฟิตเลยไม่ได้ดูรอบเดียวแถมไอ้ 2-3 ฟิตนั้นก็มีกอหน้าด้วยฟิตตี้ฮันเตอร์เรื่องนี้ผมดูครั้งเดียวจบแล้วไม่กอหน้าไอ้กอหน้าโคตรแก่เลยไม่เร่งข้างหน้าไม่เร่งข้างหลังไม่เร่งไม่เร่งไม่ย้อนเออเออสนุกสนุกดูภาคไทยนะยังไม่ดูภาคญี่ปุ่นโอ้ก็โหดมันฮาครบแล้วก็หนังไม่ยาวโดยชั่วโมงครึ่งพอดีเป๊ะเลยเกิน90นาทีนิดๆก็ดีจังแล้วคิดว่าอันนี้แบบมันแบบในแง่อะดัปเตชันมันเวิร์คไหมกับคนที่แบบรู้จักต้นฉบับมาอะไรเงี้ยคนรู้จักต้นฉบับน่าจะดูสนุกเพราะว่ามันยังมีกินของคือมันยังคงเรื่องเดิมไว้อยู่แต่ว่ามันไม่เดินตามเรื่องเดิมแล้วก็คนใหม่ไม่เคยดูเลยดูได้เลยไม่ต้องไปสนว่ามึงเป็นใครมาจากไหนไม่ต้องไปหาอะไรอ่านมาก่อนถ้าสนใจว่าเอ้ยหน้าหนังโอเคดูได้เลยแต่ของคุณสุพลบอกต้นฉบับตามยากก็ถูกแล้วเรื่องแล้วก็ภาคไทยผมดูภาคไทยไปภาคไทยเติมไปไม่เยอะเติมให้มันตลกไม่รู้ดีเพราะว่าผมยังไม่ดูภาคญี่ปุ่นแต่ผมว่าบางอันอ่ะพอเข้าใจว่ามันแอบเติมไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสก็เติมเฉพาะเติมส่วนที่ตอนที่มันเติมได้ตอนบทตลกมันก็เติมไปเหอะเออแต่ตอนจริงจังมันก็จริงจังอ่ะแล้วก็ที่น่าทึ่งคือผมเข้าใจว่าทีมงานแล้วก็คนแสดงอ่ะผมเข้าใจว่าต้องอ่านมาก่อนแน่ๆคือการแสดงการ acting อะไรเงี้ยมันกับคิดไปแล้วเฮ้ยถ้าเกิดมันพอมาเป็น live action มันต้องเป็นยังไงวะแล้วก็แสดงออกมาได้ไม่ขาดคือเราพูดบ่อยๆว่า action มักจะเกินเบอร์เกินบทครับแต่ถ้าจะไม่เกินเลยมันก็จะจืดๆใช่ป่ะไอเนี้ยเกินกำลังดีและเขียนบทฉลาดมากคือเขียนอย่างฉาก action น่ะคือไม่ใช่แอคชั่นว่าจะยิงกันอย่างเดียวคือแอคชั่นและแสดงความเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในต้นฉบับออกมาด้วย อย่างคาโอริที่อยู่ในบทต่อสู้อ่ะมันไม่ได้เป็นคาโอริในก็เหมือนในหนังสือการ์ตูนที่มันไม่ได้แบบมันเป็นแนวบู๊แบบสะบั้นหันแหลก แต่ก็มันเป็นคอมเมดี้อ่ะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้อ่ะซึ่งแสดงออกในซึ่งมันทำยากมากๆที่พอมเป็นไลฟ์แอคชั่นแต่ว่าขอบอกนี้คือสายบาเรียวก่อนหน้าที่มีจอห์นวิกเรามีสายบาเรียวคือแบงแบบมาแบบจอห์นวิกเลยปุ๊บยิงกันตุ๊กตาคืนจอห์นวิกอ่ะมันจะไม่ใช่แอคชั่นบู๊ดุเดือดเลือดพาดเดี๋ยวครับมันจะเป็นมีความเป็นหยอดคอมเมดี้หน่อยๆแล้วลองคิดภาพว่าในระหว่างที่จอห์นวิกไล่ดีดาอยู่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะไปเติมบทคอมเมดี้ด้วยอยู่ข้างๆจอห์นวิกตรงเนี้ยบทตรงเนี้ยทำออกมาได้ดีมากคือนั่นแหละตรงเป็นคาโอริคือในความเป็นคอมเมดี้ของมันก็บูได้ แต่ก็ไม่ได้ดูจริงจังจนไปนะครับเหมือนกับไม่ใช่แบบไม่ได้เก่งเกินเบอร์คาโอริในตัวต้นฉบับอ่ะครับซึ่งอันนี้ก็คือเนื่องจากมันเพิ่งฉายเมื่อวานนี้จะมาสปอยกันตรงนี้ก็กระไรอยู่แต่เอาเป็นว่าผมผ่านผมดูวันซิตดูรอบเดียวจบโดยที่ไม่ก่อหน้าก่อหลังอยากเอาละเอียดเดี๋ยวผมให้เวลาเพื่อนๆไปดูกันอาทิตย์นึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมาคุยกันเพราะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องหนังกันล้วนๆน่าจะเรื่องหนังจะเยอะคิดว่านะนั่นแหละเพราะนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครที่กลัวยังละล่าละหลังว่าจะดูไม่ดูดีกลัวห่วยเพื่อนผมในกลุ่มไอ้กลุ่มเดียวที่คุยเรื่องเฟสแกตออเดอร์ดูแล้วอะเสียงไม่มีแตกเอกฉันรวมโปรดิวเซอร์โอมเราด้วยโอมี่ด้วยยังไม่มีใครให้มะเขือเน่าขนาดนั้นเลยนะสิบสองคนที่คุยด้วยผ่านหมดฉลุยด้วยแบบผ่านขาดอะว้า